ย้อนเวลากลับไปให้มันดีกว่านี้ดูซีรีส์เอาขนมอะไรไหมทวิสโก้ทวิสโก้พ่อกวีเขาเป็นโรคหัวใจอยู่ด้วยนะคะเห็นว่าอาการหนักด้วยอะค่ะอ๋อเหรอแล้วก็ต้องรอคิวรักษาที่โรงพยาบาลรัฐไม่รู้จะได้รักษาเมื่อไหร่อะค่ะยังไงพ่อช่วยรับพ่อกวีเป็นคนไข้ได้ไหมคะทำไมมึงต้องบอกแผลเรื่องพ่อกูด้วยวะกูแค่อยากจะช่วยมึงมึงรีบหาทางรักษาพ่อไม่ใช่เหรอถ้าต้องรอให้มึงกล้าบอกแผลเรื่องนี้ป่านนั้นน่ะแม่งก็ไม่ทันแล้วจริงๆเป็นความท้าทายมากๆครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าแบบบทกวีเวลากินข้าวกวีเวลากินข้าวเหมือนคริสเลยบทกวีเวลางองแงเหมือนคริสเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือท่าทางเขาอาจจะเหมือนเราแต่ข้างในเขาอ่ะไม่เหมือนผมเลยในเรื่องการแบบเขามาช่วยแล้วยังไปแวดแวดใส่เขาอีกใครมาช่วยเหลือก็ไปงอนเขาไปโกรธเขาวิ่งหนีเขารักษาระยะห่างจากเขาทั้งที่ทำไมไม่คุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่าแรกๆผมไม่เข้าใจบทกวีมากๆมันเลยทำให้มันยากมากๆครับที่ผมจะสามารถถ่ายทอดมุมของบทกวีออกมาเพราะว่าตอนแรกยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ว่าพอเริ่มอ่านบทตอน8ตอน9ตอน10ตอน11เงี้ยถูกอย่างที่พี่วาพูดเลยนะว่าตัวละครทุกตัวทำอะไรเขามีเหตุผลหมดตอนนี้แฟนๆอย่าพึ่งมองว่าเฮ้ยกวีงี่เง่าจังเลยอ่ะทำไมมีปัญหาตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับค่อยๆดูไปจะค่อยๆเข้าใจตัวละครเองครับปกติก่อนเข้าซีนก็จะทวนอีกรอบก่อนมาที่เซตแต่วันนี้ง่วงขอหลับก่อนอย่าเอาสาระกับฉันเช้าสั่งข้าวไปกินเองเมื่อเช้ามีอะไรอ่ะพี่หนุ่มขาหมูเยอรมันขาหมูคนไทยขาหมูคนไทยนะครับไม่ได้เยอรมันอะไรมากมายจริงเหรอมีขาหมูจริงชอบกินนะเนี่ยเดี๋ยวพี่แอคชั่นปุ๊บแล้วส่งถึงให้เลยยอมไม่เศร้าเราง่วง6โมงเช้าวันนี้อยู่ที่ซีนเกือบสุดท้ายเลย and action กวีกวีเฮ้ยมึงนี่นายฉาเนาะเปลี่ยนใจมั้ยล่ะเปลี่ยนใจเรื่องรับรักกูดิเดี๋ยวกูพามาอยู่ด้วยเลยแต่กูยังชอบแพรใหม่อยู่นะกูรู้แต่กูจะรอรอเก่งนะเว้ยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาถ่ายกับพี่คิดนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็ค่อนข้างที่จะแนะนำอะไรผมได้แบบหลายอย่างเลยเพราะว่าก็พี่คิดก็มีประสบการณ์อยู่แล้วมีอะไรผมก็รู้สึกว่าสามารถปรึกษาพี่คิดเขาได้ตลอดเลยครับเพราะว่าพี่คิดเขาก็ค่อนข้างจะที่จะเปิดรับกับผมเหมือนกันซึ่งผมก็เหมือนกันที่ค่อนข้างจะแบบเหมือนเจอกันครั้งแรกมีอะไรก็เปิดใจกันเลยครับดีใจที่ได้เจอน้องดีใจที่ได้เจอกวินดีใจที่ได้ทำงานร่วมกับกวินแล้วก็ดีใจที่ความชอบของน้องหรือไลฟ์สไตล์ของน้องมันเข้ากับเรามากอะไรเงี้ยครับไม่ต้องไปคิดหนักคิดเยอะเรื่องว่าเราจะหาอะไรที่เราทำร่วมกันแล้วสนุกเพราะว่าชอบเหมือนกันอยู่แล้วพี่แสงตื่นแล้วเหรอกาแฟป่ะมึงคือเมื่อคืนกูเมามากอะแล้วคือกูรู้คือกูไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะแต่ว่าไอ้ที่มึงกับกูจูบกันอะคือไม่เป็นความฝันวะสวัสดีจ้าค
ความเข้ากันของคู่นี้รู้สึกว่า2คนอ่ะจะมีสิ่งที่ชอบเหมือนกันก็คือดนตรีแล้วเวลาที่ออกมาข้างนอกอย่างตอนถ่ายเสร็จแล้วตอนพักเขาก็จะคุยเรื่องดนตรีกันอย่างเงี้ยครับมันก็มันเป็นแบบสิ่งที่เขาคุยกันรู้เรื่องอยากให้ฉันต้องเจ็บเท่าไรอะไรนะฉันไม่เป็นอะไรแต่สิ่งเดียวที่ฉันไม่ยอมให้เธอไม่ได้คิวที่ทะเลครับวันนี้เหรอครับเรามาที่สัตหีบนะซึ่งเป็นคิวปิดกล้องด้วยคิวสุดท้ายแล้วของบทกวีปีแสงเป็นไงบ้างฮะรู้สึกไงบ้างฮะรู้สึกว่ามันเร็วนะใช่เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับถึงคิวสุดท้ายแล้วไงก็ฝากติดตามด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เป็นไงบ้างเพียงแต่ว่าเราทั้งคู่เป็นคนไม่ติดโซเชียลเลยครับอันนี้อาจจะเป็นปัญหานิดนึงเพราะแฟนๆก็ถามหาอยากเจออยากเห็นอยากให้เห็นโมเมนต์หน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราทั้งคู่ก็ค่อนข้างลึกลับมากประมาณนึงเพราะฉะนั้นก็จะพยายามใช่ครับเบรกได้รอบเดียวแล้วก็หินเยอะนิดนึงด้วยแต่ว่ารองเท้าโอเคมันก็มีเขินๆแรกๆที่จะแบบเล่นซีนโรแมนติกเล่นซีนหวานซีนเกี้ยวกันอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีตื่นๆบ้างเขินๆบ้างคือตัวเองก็ไม่ได้ว่าจะโปรเฟชชั่นอลขนาดนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเขินๆตอนเวิร์กช็อปบ้างถ่ายจริงก็มีบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราคุยกันง่ายดีใช่ครับตกลงกันเลยน้องชายเอาให้จบไปไว้แท็กลุยถึงแล้วนี่เป็นการเดินกลับบ้านครั้งแรกของเราเลยนะเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยก็พอมีเพื่อนเดินก็เดินได้ไกลเหมือนกันเราขอโทษนะแพรที่เราไม่มีรถขับมาส่งเฮ้ยไม่เป็นไรเลยสนุกดีอะไว้วันหลังเดินมาด้วยกันอีกนะโอเคเดี๋ยวเราขอตัวเข้าบ้านก่อนนะกวีกับดีดีนะเป็นครั้งแรกเลยที่ผมถ่ายกับน้องอ้ายก็รู้สึกประทับใจกับสกิลของน้องครับสกิลในการ acting ในฉากแต่ละฉากต่างๆเพราะว่าอ้ายค่อนข้างที่จะเก่งเรื่องซีนดราม่าอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับอ้ายดีเพราะว่าแพรใหม่ในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างเป็นคนที่ perfectionist นิดนึงครับเป็นคนที่ค่อนข้างจะ perfect ต้องทำอะไรแบบเป็นแบบแผนผมก็รู้สึกว่าน้องอ้ายก็มีความคล้ายตรงนั้นเหมือนกันน้องอ้ายนี่ผมว่าเป็นนักแสดงผู้หญิงที่ผมว่าในค่ายนะที่ผมร่วมงานด้วยเยอะที่สุดแล้วน้องอ้ายนี่เจอมา3เรื่องติดละไม่เว้นเลยด้วยติดกันเลยนะครับผมตั้งแต่สงครามดอกไม้มา Good Old Day แล้วก็มาต่อบทกวีเลยนะครับก็จริงๆดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับน้องเพราะว่าครั้งแรกที่เจอน้องอ่ะในกลุ่มซิตซี่อ่ะเรารู้สึกว่าน้องอ้ายน่าจะลึกลับที่สุดคือจะเข้าไปคุยกับน้องยังไงนะน้องดูแบบสวยแพงอ่ะนึกออกไหมแบบสวยแพงเพียบพร้อมอะไรเงี้ยเราก็เอ๊จะคุยถูกคอไหมนะอะไรเงี้ยครับแต่พอหลังจากเจอมา3เรื่องคือต้องบอกน้องน่ารักมากแล้วรู้สึกดีมากๆที่ได้เจอกับน้องอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็กันเองแล้วเจอเหมือนเจอน้องสาวคนนึงครับอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ต้องขอบคุณน้องอ้ายมากๆนะเพราะว่าตัวละครแพรใหม่ยากนะยากมากๆครับน้องอ้ายมาเป็นแพรใหม่ได้สมบูรณ์แบบมากๆจริงๆตอนคุยกับน้องอ้ายอ่ะน้องอ้ายบอกว่าซีนที่น้องอ้ายเล่นยากที่สุดอ่ะคือซีนดีใจนะซีนแฮปปี้แบบวู้เขินดีใจอะไรเงี้ยน้องอ้ายไม่ถนัดน้องอ้ายจะถนัดเล่นดราม่าชอบเล่นดราม่าชอบเล่นเศร้าชอบเล่นอะไรเงี้ยครับแต่แพรใหม่เขาสดใสมากอ่ะเพราะฉะนั้นแบบมันก็ยากสำหรับน้องนะแต่น้องทำออกมาได้น่ารักมากนะครับผมเข้าไปดูในคอมเมนต์ทุกคนก็ชมว่าน้องอ้ายเล่นออกมาได้น่ารักมากสดใสมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบน้องอ้ายของเราเก่งจริงๆครับรู้สึกเหมือนเจอพี่คริสบ่อยมาก ก็เลยสบายใจค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะรู้วิธีการทำงานกันดีมันก็เลยค่อนข้างโฟลว์แล้วก็รู้ว่าพี่คริสเล่นสไตล์ไหนแนวไหนเราเข้ากันยังไงมันก็ทำให้แบบการทำงานมันไปได้อย่างแบบรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็ไม่เกิ่มไม่เขินกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะก็หลายเรื่องแล้ว
ด้วยความที่เรื่องนี้ตัวละครก็ค่อนข้างน้อยเนาะบางทีเราไปถ่ายทั้งวันก็อาจจะมีกันแค่แบบ 2-3 คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาจริงๆตอนแรกอะตั้งแต่แบบถ่ายคิวแรกๆแหละไอ้ก็รู้สึกว่าสองทั้งพี่ฟุกกับพี่คริสเขาเข้ามาแบบบาลานซ์กันนะพี่คริสเขาก็จะเป็นคนแบบไวๆ energy เยอะส่วนพี่ฟุกเขาก็จะแบบช้าๆก็เหมือนมีคนนึงที่เป็นแบบ leader อีกคนนึงเป็น follower อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นนักดนตรีเป็นนักร้องทั้งคู่ก็ยิ่งแบบดูเข้ากันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอมาในเรื่องที่เป็นบทกวีกับปีแสงอะคือมันแอบสลับกับในชีวิตจริงนิดนึงเพราะว่าในเรื่องอะปีแสงก็จะดูเหมือนเป็น leader นิดนึงแล้วก็บทกวีจะเป็น follower เนาะก็คือมีแสงก็จะคอยชักจูงไปทำในสิ่งต่างๆคอยแนะนำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ว่าแบบเอ้ยพอเป็นในเรื่องอะมันก็ยังแบบดูเหมาะสมแล้วก็เข้ากันอยู่แม้ว่ามันจะแบบสลับโรกันกับในชีวิตจริงก็ตามอะไรเงี้ยก็คือสองคนนี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบดีน่ารักบาลานซ์เหมาะสมเนี่ยอันนี้เป็นอาหารของญี่ปุ่นเหมือนกันคืออะไรครับลูกชิ้นลูกชิ้นสมบัติลูกชิ้นแต่ไม้งงอะไรไม่เอาไม่เล่นอยากเล่นก็เล่นไปคนเดียวเลยก็สนุกดีนะไปดูไดโนเสาร์ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเห็นไดโนเสาร์มาก่อนเลยอาบ่าวันนี้นะครับผมก็เหลืออีกแค่2คิวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะปิดกล้องเรื่องบทกวีของปีแสงแล้วนะครับจริงๆคือถ่ายมาต่อทั้งซีซั่นเลยนะสนุกมากๆเลยนะครับทุกคนไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยนะครับซึ่งวันนี้อยู่กันที่ซีนงานแต่งงานบอกเลยว่าทุกคนต้องคืออะไรอันนี้คืออะไรจิ้มตาอีกทีนึงอันนี้คืออะไรบังตาบังตาไม่ใช่อีกทีนึงจับตาเออต้องจับตาดูเลยนะเพราะว่าซีนงานแต่งงานเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมาดูกันว่ามันจะลงรอยยังไงแล้วใครจะได้เป็นคู่ปัจจุบันเอ๊ะจะเป็นบทกวีหรือเปล่านะอยากให้ฉันต้องเจ็บเท่าไหร่เอาไว้นะฉันไม่เป็นอะไรแค่อย่างเดียวที่จะไม่ยอมยอมให้เธอไม่ได้แค่ร้องไห้เพราะว่าเราชอบทำความสัมพันธ์พังอ่ะไม่ว่าจะกับเพื่อนกับคนที่ชอบหรือแม้กระทั่งกับพ่อตัวเองอะไรเงี้ยก็พูดจาไม่ดีกับพ่อทั้งที่เราปรารถนาดีนะเราไม่อยากแบบไปให้เขาเหนื่อยกับเราเยอะอะไรเงี้ยแต่คำพูดเรามันไม่ดีไงใช่ก็เลยแบบรู้สึกเศร้าในสิ่งที่ตัวเองทำเลยพี่กบเป็นคนใจดีนะแต่จริงจังมากในกองถ่ายทุกคนจะรู้กันเลยว่านัด9โมง8โมงครึ่งแกถึงแล้ว8โมงถึงแล้วคือพี่กบจะมาเช้ามากแล้วเขาจะให้เหตุผลประจำว่ากูต้องมาเช้าดิมาสายรถมันติดเห็นอาปูเล่นละครมาตั้งแต่เด็กๆนะครับผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนเล่นใหญ่มากๆเวลาที่ผมดูตอนเด็กๆคือเวลาเล่นไปทั้งคอไปทั้งตัวเวลาจะแบบทำไมทำอย่างนี้ก็จะสั่นจะโชกไปหมดทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นเขาใช้ทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นมันเลยรับส่งอารมณ์กันมันมากเลยครับเวลาที่เราเหนื่อยหรือเวลาที่เราใกล้หมดพลังอะไรเงี้ยครับอูจะเป็นคนที่มี energy ในการเติมให้กับพวกเรามากๆเขาเป็นคนสดใสเป็นคนสนุกอะไรเงี้ยครับเต้นผมเพิ่งเคยเจอเป็นครั้งแรกเลยแล้วก็น้องเป็นคนแบบพูดน้อยไม่กล้าพูดขี้กลัวอะไรเงี้ยคือเป็นคนขี้เกรงใจใช่ครับแต่เต้นเป็นคนที่เรียบร้อยมากๆคือคอนทราสต์กับตัวน็อตมากๆครับย้อนเวลากลับไ